าในการเคลียร์วิธีกันพอสมควรเลยเพราะว่าในรอบนี้สมาชิกเรียกได้ว่าเต็มทุกตารางนิ้วเลยนะบนเวทีนะครับสนุกสนานกันในส่วนของรอบปัดเหมากันไปแล้วนะฮะลงเวทีกันไปเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็กลับมาสนุกสนานร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงรำวงย้อนยุคในสิทธิ์ของรอบปัดธรรมดากันต่อนะครับอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้เป็นเพียงค่ำคืนที่3ของงานช็อปเพลินเดินชิมนะครับอาหารอร่อยอำเภอบ้านลาดยังเหลืออีก7คืนต่อเนื่องจนถึงคืนของวันที่3พฤศจิกายนเลยนะครับคณะนางรำสาวสวยสลับสับเปลี่ยนมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านนี่ใช่แล้วคืนละ2คณะ2เวทีทุกๆค่ำคืนนะรู้สึกว่าในคืนพรุ่งนี้ขวัญใจตันกงกับเพชรโสภายังอยู่กับเราอีก1ค่ำคืนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกองเชียร์ลำวงด้านบนเวทีตรงนี้พรุ่งนี้จะเป็นหน้าที่ของวงดนตรีหรือคอนเทนต์นะครับผมชื่อคุ้นๆเหมือนผมจะรู้จักวงนี้อยู่พอสมควรคุ้นมากๆเลยผมก็รู้จักเหมือนกันคุ้นๆนะครับเคยเห็นอยู่นะใช่ในส่วนของเล่นดนตรีก็พอใช้ได้แต่ว่าดีตรงที่โคศกวงเขาจะรูปหล่อสักนิดโอ้โหสุดยอดเลยโคศกคนนี้ก็เลยรู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วรองกันได้เลยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ของทีมงานสุชาติกรุ๊ปถึงงานของวัดหนองยายอ่วมจะมีกันถึง7วัน7คืนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานคืนละ2คณะ2เวทีทุกค่ำคืนงานเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงคืนวันที่5ธันวานะครับเดือนหน้าพฤศจิกาไปต่อถึงเดือนสุดท้ายธันวาปลายปีนะครับสามารถที่จะติดต่อจับจองพื้นที่ร้านค้านะครับประสานงานไปที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปได้เลยนะครับงานของวัดหนองยายอ่วม29ถึง5ธันวาคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกอกนะครับเน้นย้ำว่ามีลำวงแล้วก็มีวัวลานแล้วก็ของกินอร่อยมากมายให้ทุกท่านได้ช็อปได้ชิมได้ใช้กันนะครับในส่วนของงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกอกจะเริ่มตั้งแต่วันที่28มกราจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์สามารถติดต่อจองร้านค้าได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนะครับสำหรับพื้นที่ทำมาค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เราสนุกสนานที่นี่กันให้เต็มอิ่มนะครับในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคต่อเนื่องด้วยกันในรอบของบัตรธรรมดาในรอบนี้ตั้งต้นในจังหวะตะลุงกันบ้างกับตะลุงสังทองเป็นเพลงแรกเช่นครับI'm not afraid to die.
แล้วถ้าเห็นหน้าจะขนาดไหนเนี่ยคงจะสวยงามไม่น่าดูเลยเอาละหมดรอบเคลียร์เวทีเคลียร์เวทีนะครับเดี๋ยวได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้อย่างต่อเนื่องเคลียร์เวทีไปยังไงก็อย่าลืมนะหาน้ำหาท่าไว้ดื่มกันแล้วว่าก่อนจะไปใกล้จะกลับนะครับผมแนะนำเลยว่ามีของอร่อยติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านด้วยจะเป็นที่รักอย่างยิ่งเลยนะครับเนื้อท่านมาเที่ยวลำบงและมีของอร่อยอร่อยไปฝากนี่คนที่บ้านก็ชื่นใจมั่นใจเหลือเกินว่าตลอดระยะทางที่ท่านเดินเข้ามาจากหน้าถนนจนมาถึงด้านหน้าเวทีเนี่ยจะต้องได้เจอร้านของอร่อยกันเยอะแยะมากมายจะต้องมีร้านที่ถูกใจบ้างไม่สองร้านก็สามร้านนะครับผมนะซื้อติดตัวกันไว้ก่อนนะทางร้านค้าอาจจะเก็บไปก่อนที่ลำบุงจะเลิกนะครับเดี๋ยวทุกท่านที่รอเราอยู่ทางบ้านจะพลาดของอร่อยกันนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายที่ได้มาร่วมงานถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็ร่วมกันอุดหนุนบัตรลำบุงถือว่าให้กำลังใจกับน้องๆ นางรำทั้งสองคณะในค่ำคืนนี้ใครที่เป็น FC ติดตามมาให้กำลังใจขวัญใจตันกงหรือว่าเพชรโสภาดาวดวงใจก็ดีนะครับอย่าปล่อยให้น้องๆเต้นกันแบบไม่มีคู่นะสามารถที่จะ
ให้กำลังใจด้วยการอุดหนุนบัตรลำวงจากด้านหน้าแล้วก็เอาขึ้นมาโค้งเอาขึ้นมาฟ้อนมาลำเป็นคู่กับน้องๆ นางลำนะครับส่วนใครที่รับชมผ่านสื่อโซเชียลหลายๆเพจอยู่ทางบ้านนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่มาที่ตลาดสหกรณ์การเกษตรของอำเภอบ้านลาดยังมีเวลานะครับท่านอยู่ใกล้ๆสามารถจะมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมที่บริเวณหน้าลานเวทีคือว่าใครที่มีความประสงค์จะชมอยู่ทางบ้านก็ขออนุญาตใช้เสียงนี้ทักทายกันไปด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเพจของน้องๆ นางลำทั้งสองคณะนะครับเพจของวันใจตันกงเพจของเพชรโสภานะครับแล้วก็ก่อติดลำวงเมืองเพชรของน้องเอกที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็หลายๆเพจนะครับอาจจะเรียกชื่อกันไม่ครบถ้วนต้องขออภัยนะครับมันมองลงไปแล้วมันมืดอ่ะแล้วก็อาจจะรู้จักชื่อเพจได้ไม่ครบทุกเพจยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะเจอกันด้านล่างเราพูดคุยแนะนำทักทายกันนะครับเจอกันงานหน้าจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพจให้พี่ๆทุกๆเพจกันไปนะครับเอาละรอบนี้ต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลำวงย้อนยุคในรอบสิบปฐมธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับไร่ลำด้วยกันลำซิ่งด้านบนเวทีกับลักสลายดอกไฟบานรอบปัดธรรมดาจ้า